ก็ในช่วงเช้าเช้าในการทำบุญตักบาตร แล้วก็ฟังธรรมกันนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งของชาวพุทธเราที่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนก็มีคำว่าศีลทานแล้วก็ภาวนาอะไรก็ได้ถ้าจิตเราน้อมไปสู่คำว่ากุศลจนถึงจุดสูงสุดก็คือกุศลธรรมก็จะมีกำลังมากขึ้นเพื่อคือจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญนี้ชื่อว่าความสุขไม่ว่าการสั่งสมบุญก็นำสุขมาให้หรือขณะที่เราสร้างกรรมดีก็เป็นไปเพื่อความเจริญและความสุขอันนี้คือหลักที่เป็นอยู่ทุกวันก็มีหลายคนทำกรรมดีแล้วความดี อาจจะยังไม่ปรากฏบ้างช้าบ้างเราอย่าเพิ่งไปคิดเองพระธรรมาได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นสวรรค์นรกก็ไม่ต้องมีมีอะไรก็อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดไม่ใช่อย่าเข้าใจเองเราไม่ใช่ผู้ตรัสรู้เราเป็นเพียงผู้มาเรียนรู้และอาจจะมาเป็นผู้รู้ภายหลังแต่ไม่ใช่ผู้ตรัสรู้นี่ไงเมื่อไม่ตรัสรู้และยังไม่เป็นผู้รู้นะอย่าพึ่งถือความเห็นตนเป็นใหญ่เดี๋ยวจะพลาดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในสิ่งที่เรายังไม่รู้นี่คือความผิดพลาดของมนุษย์คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเราคาดคะเนกันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่สลับกันอยู่ก็เหมือนกับว่าอนาคตใครรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งออกธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกก็มาถามหลายชีวิตแล้วดูเหมือนทุกคนไม่รู้อนาคตว่าตัวเองจะมีสภาพดังที่เป็นอยู่ตอนหนุ่มสาวก็ไม่ได้คิดว่าบั้นปลายจะอยู่สภาพเช่นนี้บางคนเดินเมื่อวานทำไมบอกเดินไปซื้อของล้มแล้วก็น่าจะถลาไปกระแทกโดนศีรษะน่าจะเกี่ยวกับเส้นเลือดอาจจะแตกก็ได้ถึงกับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
นอนอยู่ที่แค่ถ้าใครได้เห็นเมื่อวานเราไม่ได้คิดนี่ไม่อยู่ในแผนชีวิตนี่เราไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราครอบครัวเราไม่รู้แต่สภาพจำนนปรากฏอยู่คือตนลุกขึ้นไม่ได้หัวไหลหลุดสะโพกอะไรเลยฟังดูแล้วก็คือนอน62เป็นมาร่วม 8-9 เดือนคิดไหมล่ะ60ยังไม่มีอะไรยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังเดินซื้อผักซื้อของยังไปรับซื้อของเก่ากับสามีแม้จะลำบากยังไงก็ยังดูว่ามีความสุขเพราะยังทำมาหากินได้เพราะยังสั่งค้าแขนเดินหยิบของได้เห็นว่าแก้มเบี้ยวไปด้วยช่วงแรกนี่ไงเราไม่รู้จริงๆอนาคตแค่ในชาตินี้เรายังไม่รู้เลยและคำว่าในปรโลกมนุษย์ที่ยังมีโลภโกรธหลงยังมีกิเลสตัณหาราคะโทสะที่เต็มอยู่ในหัวใจจะไปรู้หรือนู่ต้องผู้ที่เขาบำเพ็ญปฏิบัติก็ไม่ใช่ทุกคนพอคนรู้จริงกับนิ่งเป็นใบ้ไปแล้วไอ้คนที่กำลังพูดเปล่าๆที่พูดได้ยังไม่จริงอีกโอ้ก็ระวังที่พูดเปล่าๆเปล่าๆยังรู้ไม่จริงฉันเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ว่าอนาคตและอดีตเรายืนอยู่ท่ามกลางของชีวิตจริงอยู่กับคำว่าปัจจุบันอดีตาปัจจุบันนาอนาคตาสามการนี้มนุษย์เราได้ใช้แล้วก็ผ่านพ้นมาเป็นอดีตกำลังใช้อยู่เรียกปัจจุบันสิ่งกำลังมาถึงเรียกว่าอนาคตและอนาคตมีอันใกล้อยู่แค่ปลายจมูกที่กำลังหายใจเข้าจนถึงอนาคตอันไกลพู้นที่เรายังจับต้องไม่ได้ยังมีคำว่าปรโลกหน้าใน31ภูมิเราไม่รู้หรอกถ้ารู้จริงมีใครจะกล้าทำบาปไม่มีไม่ต้องใครเนี่ยเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานนี่แหละไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคำตรัสรู้ของพุทธะแม้แต่คำเดียวทำดีได้ดีประกาศเต็มคำทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวทั้งดีและชั่วทั้งชั่วและดีกล่าวตามนั้นเต็มเต็มไม่มีคำว่าใช้ตัวเราเข้าไปน้อยใจเสียใจว่าฉันทำดีทำไม่ได้ดีไม่ก็เพราะว่าเราศึกษาค้นหาและปฏิบัติ
ิตภายในจิตเริ่มถ้าเป็นทางโลกมันกับเริ่มสืบสาวเราเรื่องเริ่มระแคะระคายเริ่มได้กลิ่นเริ่มตามที่แกะรอยไปถูกทางแล้วก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปนอกทางของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ชัดเจนบาปคือบาปบุญคือบุญอย่าเอาทุนมามั่วคิดเลยว่าซื้อได้ทั้งหมดทรัพย์สมบัติของมนุษย์ที่อุปโลกกันเขาประกาศยกเลิกแบงก์วันนี้ก็ไม่มีค่าแล้วนี่มนุษย์สมมุติกันเองจะบัญญัตินามอะไรก็เรียกเอาจริงๆนะมังสงสัยใครไปตั้งชื่อว่าข้าวราดแกงข้าวราดแกงพอไปนั่งฉันทุกครั้งก็เห็นแกงราดข้าวเออก็ยังยอมรับคำนี้กันอยู่ถ้าลองเอาข้าวมาราดแกงลองนึกภาพดูแกงต้องอยู่ข้างล่างนู่นแหละเดี๋ยวว่าจะมาพูดเล่นนะนี่จะมาซีเรียสนะคำนี้ที่เอาข้าวมาราดแกงหรือจะเอาแกงมาราดข้าวกันจริงๆแต่เราก็ยอมรับว่าใช้ข้าวราดแกงเขียนเต็มๆนะแต่มันค้านกันนะเออเอาต่อมาลงไปสั่งโยมเอาแกงราดข้าวนะหันมามองเพี้ยนหรือเปล่าดูด้วยเราเขียนว่าข้าวราดแกงใครเพี้ยนกันแน่ไปดูให้ดีนะนั่นไงแล้วก็มีเรื่องหนึ่งหลวงพ่อบอกเน้นครับเออเมื่อวานหลวงพ่อไปดูหินอ่อนตัวอย่างเก็บมาในกรรมการวัดมาแล้วอยู่ใต้บันไดไปเก็บไปหยิบมาหน่อยไปลูกครับเนนวิ่งไปเลยเดินกลับมาหลวงพ่อครับหินอ่อนไม่มีเลยครับมีสิหลวงพ่อเก็บไว้อยู่ใต้บันไดหาดีๆเนนไปก็รอบกลับมาหลวงพ่อครับไม่มีจริงๆครับหินอ่อนไม่มีเองนี่มันตายยังไงหรือใครหยิบไปไหนเนาะเพิ่งเอามาเมื่อวานหินอ่อนสีขาวอ่ะไปดูพอหลวงพ่อถึงนี่ไงเนนแผ่นบะเลอร์บะล่าแล้วบอกไม่มีผมสงสัยอยู่หลวงพ่อบอกหินอ่อนผมก็เอามือเคาะแล้วมันก็ไม่อ่อนครับผมเคาะจนเจ็บมือแล้วหลวงพ่อครับมันแข็งครับหลวงพ่อบอกนี่แหละที่ว่าเด็กจริงๆคือยังไม่เข้าใจคำว่าสมมติฐานยังไม่เข้าใจสรรพนามบางอย่างเขาเรียกว่าหินอ่อนแต่ไม่ใช่หินมันอ่อนดีนะเน้นบอกผมไม่ได้เอาฟันกัดดูนะเสร็จเลยเป็นไงโยมหินอ่อนไหมเนี่ยบนศาลาจะมายมลงไปเคาะดูนะแข็งปึ๊กๆเลยล่ะแต่เขาก็เรียกว่าหินอ่อนนี่คือการยอมรับสมมุติของโลกนามที่เราเอ่ยกันแต่ความจริงเป็นเช่นไรงั้นก็พวกเราก็ต้องกินข้าวราดแกงตลอดชีวิตเดี๋ยวไปเนาะถ้าเข้าถึงความจริงนรกทำไมต้องมีสวรรค์ทำไมต้องมีถ้ามานั่งกำหนดดูโอ้ใครที่ยังไม่ได้ชดใช้นรกไว้ตอบโจทย์ผู้มีบาปทั้งหมดและก็หนักกว่าโลกมนุษย์
คนใจหยาบคนใจซามคนทำบาปบางครั้งกรรมมันหนักเขาเตรียมไว้เฉพาะนรกเท่านั้นใช้ไปเถอะอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดง่ายๆตอนนี้ใช้ไปตั้งแต่โลกันตะมหานรกใช้ไปจนเหลือว่าเศษกรรมหรือเศษวิบากแล้วก็มาชดใช้ที่ได้มาสู่โลกมนุษย์อาจจะยังเป็นสัตว์เดรัจฉานจนถึงคำว่าเคยมีกุศลอะไรที่ได้กลับมาสู่โลกมนุษย์หรือเคยสมาทานศีลครั้งไหนมาชดใช้จนกว่ากรรมนั้นสิ้นสุดลงแล้วก็มาเริ่มกรรมดีกรรมชั่วนี่ไงส่วนคนที่สร้างกรรมดีที่ไม่ได้รับอย่าเพิ่งร้อนใจสวรรค์เขามีไว้ให้คนทำกรรมดีถึงเวลาเราได้เสวยทิพยวิมานสมบัติอีกนานเพียงไหนมนุษย์อยู่กี่วันแต่มาถามหมดแล้วถามว่าโยมพ่อโยมแม่ไปไหนพอคนขึ้นเลขหกเลขห้าบอกตายเกือบหมดหรือทั้งนั้นนึกถึงสูตรด้วยว่าไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนตายวิ่งหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปเถอะวิ่งไปเถอะเป็นไงสุดท้ายนางก็ยอมรับไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนตายอยู่ไปสักพักนะไปซื้อบ้านใหม่หมู่บ้านนี้ยังไม่มีคนตาย10 20ปีก็เริ่มมีละนี่ไงแล้วเราจะมาหลงอะไรกับคำว่าแก่เจ็บตายนี่คือโจทย์ที่พวกเราจะต้องให้ความสำคัญกับชีวิตเกิดแล้วแก่เจ็บแล้วตายเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรเรากำลังแย่งชิงกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและสิ่งที่นำไปไม่ได้มันใช่แล้วหรือต้องใช้สติอย่าใช้กิเลสใช้ปัญญาอย่าใช้ความหลงใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์พูดความจริงอย่าเป็นคนมดเท็จสุดท้ายก็โกหกแม้แต่ใจตัวเองคนนี้เหี้ยมมากเลยคุณโกหกได้แม้แต่ตัวของตัวเองแม้แต่ใจคุณเองคุณก็ยังหลอกเหมือนเสพยาบอกมีความสุขแล้วบอกเมาแล้วหมดทุกข์นี่ล่ะจะหลอกไปถึงไหนเราเป็นทาสมันแล้วขี้เกียจแล้วบอกว่าสบายโถจะหลอกตัวเองไปทำไมไร้ค่าหมดราคาจนถึงไม่มียางอายไม่เอาจะมาบอกไงว่าขี้เกียจขี้เหล้าขี้ยาคนไม่พัฒนาเราจะช่วยคนแบบนี้เหนื่อยเปล่าว่าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเองต่อให้ยกลากถูมาวางตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละคิดจะสู้ไม่ชีวิตคิดจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ชีวิต
ไม่เลยจะมาเจอเมื่อวานนั่งเปเชอเลื่อยไม้เชอจะเอาละไหนๆก็เอาให้ข้าวไปกินคุยไปคุยมาขี้เหล่าภรรยาก็ยอมรับให้สามีกินเหล้าด้วยสามีก็ยอมรับกับภรรยากินเหล้างั้นชนแก้วกันผีแห้งกับลงผุพอๆกันแล้วจะมาบ่นว่าจนบ่นว่ายากบ่นว่าลำบากโถเราเลือกชีวิตแบบนี้ทำไมอ่ะเราทำชีวิตเราเพื่ออะไรแล้วมันน่าสงสารตรงไหนไม่ใช่มีเงินมาคุณก็ยิ่งรีบกินเหล้าทำลายตับอวัยวะตัวเองหนักไว้อีกเอาข้าวสารกับข้าวไปกินด้วยกันอีกบ้านหนึ่งก็เห็นเดินไปเมียก็เป็นหัวใจความดันเบาหวานเป็นเด็กก็ยังไม่โตอยู่คนสามีหรือเรียกว่าตากินเหล้าเมาเมียอะไรใครอ้าวอะไรใครจนเด็กบอกไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมามองพระเป็นศัตรูซะแล้วขนาดลาบมาถึงบ้านแล้วก็ยังผักออกไปอีกโถอย่าว่าแต่ไปหาข้างนอกเลยขนาดลาบเดินมาถึงบ้านแล้วกลายเป็นลาบลอยไงลอยไปไงเนี่ยแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาได้ไหมแล้วสิ่งดีๆเขาจะอยู่ไหมไม่โยมไปกำหนดชีวิตใหม่เด้อกลับไปดูบ้านตัวเองหนึ่งบ้านเราทำให้น่าอยู่ไหมก็คือสะอาดจนก็สะอาดได้ไม่ใช่ซกมกใช้คำนี้ดีฉันจนฉันเลยซกมกใครสอนล่ะจนก็มีระเบียบสะอาดได้อย่าไปอ้างคุณมันซกมกไม่ได้ไม่ได้อย่าอ้างความว่าจนนะจนก็สะอาดได้จัดบ้านให้มีระเบียบก็ได้ได้อยู่นี่ไงนี่ไงอยู่ที่เราแล้วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามาอ้างว่าฉันไม่รู้หนังสือเอ้าก็ไม่รู้หนังสือแล้วซักผ้าไม่เป็นหรือกินบนเรือนแล้วก็โยนทางหน้าต่างเงี้ยนะแล้วก็มาแมลงวันก็ตอมเหม็นอยู่ตรงนั้นโอ้ยใครจะเอาเป็นลูกเป็นผัวก็เอาเถอะอาตมาไม่ไม่อยากนับญาติด้วยไม่เอากลับไปดูนะผู้ปฏิบัติว่าบ้านเราสะอาดไหมเราจัดเป็นระเบียบไหมอะไรที่สกปรกเก็บไว้นานๆไม่มีประโยชน์ก็สละไปเสียหรือทิ้งไปเสียหรือให้ใครไปเสียหรือขายไปเสียจริงๆมันเริ่มจากการจัดการตัวเองข้อแรกเลยคนจะเจริญหรือเสื่อมการจัดระบบระเบียบแบบแผนให้กับตัวเองก่อนนี่ไงธรรมะบอกขี้เกียจขี้เหล้าขี้ยา
เอะอะโวยวายโมโหโทโสไปไม่รอดไม่เอาเอาล่ะสมควรเวลาเดี๋ยวขอโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้จองเป็นรองประธานกฐิน100,000 บาทนะทุนละหรือกองละจากโยมวันชัยโยมมาลีอิ่มสมบัติพร้อมทั้งลูกหลาน1 ทุน1 กองนะจะมีผ้าไตรให้เรียบร้อยแล้วก็มีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากพ่อแฟ้มแม่เลื่อนโยมธนัตนิ่มประเสริฐผู้ล่วงลับไปนะทำในนามผู้ล่วงลับไป10,000 บาทนะสาธุและโยมปาริวันผงประพัดอีก5,000 บาทก็ขอโมทนาวันนี้เจ้าภาพวันเสาร์ที่19 กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น2 ค่ำเดือน 11ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพ4 คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมอเนกโยมสิริวันอาจมงมังกรพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาคณะที่2อยากโยมสมหมายรุ่งพานิชและลูกหลานทำบุญครบรอบวันเสียชีวิตแม่บุญสมจันประสงค์ก็ขอบุญนี้ส่งให้คณะที่3จากโยมวลัยคอนวิริยังกูลพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุคณะที่4จากโยมมาศคำบัวพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาและมีผู้ร่วมถวายมหาทานวันนี้จากโยมแม่ศรีนวลโชติธรรมพร้อมคณะโยมรังสียาหอยแม่ชีกันหาคำหารโยมพิมพ์คุดปีชาวันโยมประจวบภูโกสีโยมสุวรรณีธัญญประภาพลโยมภูริออนธัญญประภาพลก็ขอมุทนาสาธุจากนี้พระสงฆ์จะให้พรตั้งใจรับพร ยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิยติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนสิงริสานิจังวุฒธาปจายโนจตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนาตยเตจัสสาดุขคโรคภยาเวลาโสกาสตุทุปตะวาอเนกาอันตรายาปิวินาศันตุอาเสสตุชายาสิทธิตนังลาภังโสติปะขยังสุขังบะลาสิริอายุจาวันโนจาโภคังวุตติจยะสวา
สตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพนุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารและให้เป็นยาอายุวัฒนะกันเว้นระยะด้วยนะไอ้อ้วนทำตัวเหมือนเด็กกินเหมือนผู้ใหญ่นะเนี่ย